คือถ้าไปทวงเป็นแบบตัวต่อตัวอย่างนี้นะคะเจอกันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีหลักฐานแสดงหลักฐานว่าเราได้รับอนุญาตให้ติดตามทวงถามหนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่มีความผิดนะคะแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ดูแบบหน้าเกรงขามหน้าเกรงขามแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ศาลแต่งกายเป็นทหารตำรวจครึ่งท่อนจะได้ทวงได้สำเร็จเลยเงี้ยจะได้เหมือนกับบางทีก็ไปขู่ในทีเนาะแต่ว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เลยกำหนดสมมติคนไปทวงหนี้แต่งตัวเรียนแบบทหารตำรวจให้คนกลัวอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้โดนจับได้มีความผิดแน่นอนมีความผิดแน่นอนถ้าผมเป็นลูกหนี้ผมไปฟ้องตำรวจได้เลยได้ค่ะนี่เป็นปัญหาในอดีตแล้วฮะคือการทวงแบบหนี้แบบนี้โดยการอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารอะไรตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแล้วก็บางทีก็แต่งกายเรียนแบบมานะคะก็ทำให้ลูกหนี้รู้สึกว่าแต่งมาขนาดนี้เขาน่ากลัวอยู่แล้วเนาะแค่ขู่ก็กลัวแล้วก็จะไปหาวิธีหามาจ่ายหรือบางทีก็ไปขายของซีตัวเองรู้สึกว่าเอ้าต้องจ่ายอ่ะหรือขู่ให้กลัวนะคะอันนี้ก็สำคัญ อันนี้ก็กฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดไว้เลยค่ะห้ามเจ้าหน้าที่รัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โอเคแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าต้องใส่เครื่องแบบอะไรใช่ไหมคือหลักการก็คือห้ามแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้มีข้อห้ามในกติกาของกฎหมายเลยคราวนี้ถ้าคนเจออะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหรือคิดว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่เนี่ยจะไปร้องกับใครตอนนี้ก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งมันไม่ใช่ศูนย์ของหน่วยงานราชการอีกแห่งนึงก็จะมีที่ว่าการอำเภออีกที่นึงที่ว่าการอำเภอก็ไปได้ใช่ค่ะที่ว่าการอำเภอก็ไปได้คณะกรรมการเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะไปนั่งทำงานที่ไหนก็จะมีคณะกรรมการการติดตามทวงถามนี่เฉพาะเลยที่ว่าการอำเภอโอเคคราวนี้มันจะทำให้คนนั้นไม่ใช้หนี้ไหมเพราะว่าหนี้นอกระบบไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการดูแลพฤติกรรมของเจ้าหนี้ที่หรือว่าคนที่ติดตามทวงถามหนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ใช้หนี้นะคะคนละเรื่องกันนะคะคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องใช้หนี้ไปตามปกติแต่วิธีการทวงหนี้เนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งซึ่งคุณก็ทวงหนี้กันไปทำหนังสือโนติแจ้งลูกหนี้ไปนะคะแล้วก็ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระเงินเนี่ยคุณก็ดำเนินการทางด้านคดีได้เลย